ต้องบอกเลยนะครับว่าเมนูวันนี้นะฮะจากโจทย์เกล็ดขนมปังนะครับเมนูของผมก็คือไก่ทอด XXL นะครับไก่ทอดนะฮะชิ้นบางๆนะครับพอไปทอดปุ๊บเนี่ยข้างนอกนะฮะเป็นกรอบจากเกล็ดขนมปังข้างในเป็นเนื้อไก่นุ่มๆแล้วก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะครับเรียกได้ว่าคุณผู้ชมอยู่บ้านนะฮะก็สามารถทำตามได้ง่ายๆเลยนะครับน่ากินน่าอร่อยแบบนี้ห้ามพลาดนะครับอีกหนึ่งไอเดียในการทำเมนูกุ้งทอดอร่อยอร่อยนะคะนอกจากจะเอากุ้งมาชุบแป้งชุบเกล็ดทอดธรรมดาธรรมดาแล้ววันนี้แป้งของเราก็เป็นแป้งปรุงรสที่สำคัญเนี่ยนะคะเกล็ดชิ้นโตๆเนี่ยจะทำให้เมนูทอดของเราหน้าตาน่ารับประทานยิ่งขึ้นลองเอาเคล็ดลับของนานาไปทำกันดูนะคะต้องบอกว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูของเท็ดดี้นะฮะไก่ทอด XXL นะฮะหรือว่าจะเป็นของเจเจ้กุ้งทอดผงกะหรี่นะครับเรียกได้ว่าเป็น2เมนูจากเกล็ดขนมปังที่คุณผู้ชมห้ามพลาดจริงๆนะครับติดตามความอร่อยคูณ2ได้ในรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23หรือถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากจะดูสูตรเพิ่มเติมนะครับมีอีกหมื่นกว่าสูตรเลยที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV นะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้รายการเต็มปากเต็มคำขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเมนูวันนี้ของผมก็เลยไม่ธรรมดาเพราะว่าผมเอาเมนูที่ชื่นชอบอย่างคอหมูย่างกับสเต๊ะมารวมกันนั่นก็คือสเต๊ะคอหมูย่างนั่นเองนะฮะพอเขาเกรียมๆนะคุณผู้ชมนะข้างนอกแบบว่าสีเหลืองหอมๆโอ้โหเวลาทานนี่อร่อยแน่นอนครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะพอหั่นออกมาน่ากินจริงเชียวนะครับถ้าคุณมีเวลามาค้ำคืนได้ถ้าไม่มีเวลาทำแบบนานาก็ได้ชิ้นโตๆอึ๊บไก่ทอดหัดใหญ่ไก่กระเทียมพริกไทยอะไรก็ว่าไปวันนี้มีไก่สเต๊ะกรอบมาฝากโอ้โหไก่กรอบแบบนี้น่ารับประทานมากๆเลยค่ะ